สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนเล่าวันนะชมคลิปวินาทีสยองดินถล่มทำอาคาร22หลังในเซินเจิ้นพังราบเร่งอพยพคนงาน900คนอีก22ยังสูญหายนะ AFP รายงานเมื่อวันที่20ธันวาคมว่าเกิดเหตุดินถล่มนิคมอุตสาหกรรมเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนทำให้อาคาร22หลังถล่มราบผู้เสียหาย22คนนะมีผู้สูญหาย22คนเจ้าที่กู้ภัยมากกว่า 1,500 คนเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วนะครับรายงานระบุว่าอาคาร2หลังในจำนวนอาคารที่ถล่มเป็นอาคารที่พักคนงานแต่ผู้คนส่วนมากกว่า900คนอพยพออกมาก่อนที่อาคารจะถล่มแล้วทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้สาเหตุเกิดการเกิดดินถล่มนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับโดยเจ้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปนะครับ